สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำ Enderman VS ลูกธนูนั่นเองนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ย Enderman เนี่ยจะไม่ชอบน้ำแล้วก็ไม่ชอบลูกธนูนั่นเองนะครับรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นโปรเจกต์ไทม์มันจะไม่ชอบหมดเลยนะฮะก็คือแบบว่าคือถ้าโดนตัวมันปุ๊บมันก็จะเทเลพอร์ตไปที่อื่นในทันทีนะฮะประมาณนั้นนะครับคือไอเอนเดอร์แมนเวสลูกธนูที่ว่าเนี่ยก็คือลูกธนูอ่ะพอโดนตัวมันปุ๊บใช่ป่ะมันจะไม่สามารถที่จะเทเลพอร์ตไปไหนได้เลยนะครับคือมันจะโดนลูกธนูแบบทรมานอยู่อย่างนั้นอ่ะนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเรายิงโดนปุ๊บมันก็จะเทเลพอร์ตไปที่อื่นไปนู่นไปนี่ใช่ไหมล่ะแต่นี้นะครับโดนตัวปุ๊บไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้ครับเป็นอะไรที่แบบโคตรทรมานสุดๆเลยก็ว่าได้นะสำหรับเอเดอร์แมนนะฮะโอเคนะครับก็มันไม่มีอะไรมากนะฮะขั้นแรกนะครับเราต้องหาอะไรก็ตามที่แบบที่มันเป็นทะเลอะอย่างเงี้ยใหญ่ๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยกว้างต้องกว้างมากพอที่จะทำให้มันเนี่ยไม่สามารถที่จะเทเลพอร์ตหนีได้นั่นเองนะครับคือต้องกว้างมากๆอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยผมว่าได้อยู่นะเนี่ยคือเนี่ยช่วงเนี้ยต้องไม่มีแบบเกาะหรืออะไรก็ตามเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะสามารถเทเลพอร์ตไปเกาะนู้นได้หรือเปล่านะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับวิ่งมันก็ใกล้อยู่เนี่ยเราแบบลองเหยียบออกมานิดนึงฮะนี่ประมาณช่วงนี้แล้วกันเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผมว่าช่วงนี้น่าจะได้นะครับโอเคแล้วก็ดำดิ่งลงไปเลยปึ๊บเราเอาบล็อกอะไรก็ได้มาวางไว้เลยครับผมจะเอาเป็นบล็อกบล็อกเพชรแล้วกันนะครับแล้วก็ลงไปใต้มหาสมุทรแล้วก็ต่อขึ้นมานะฮะต่อขึ้นมาโอเคพอถึงประมาณนี้เพื่อความสวยงามเราก็ทุบข้างล่างออกให้หมดเลยพอเราทุบปุ๊บใช่ป่ะปึ๊บนี่นะฮะหาโลเคชันที่มันเป็นมหาสมุทรกว้างๆใหญ่ๆแต่ต้องกว้างมากพอที่จะทำให้เอนเดอร์แมนเนี่ยไม่สามารถเทเลพอร์ตหนีได้นะฮะมันหนีไม่ได้หรอกเพราะว่าพื้นที่รอบๆอ่ะมันเป็นน้ำไงแล้วมันไม่ถูกกับน้ำถ้ามันโดนน้ำมันก็ตายใช่ป่ะล่ะมันก็โดนน้ำตายนะฮะนั่นแหละโอเคฮะเฮ้ยผมลืมปิดก่อนเราต้องวางบล็อกขึ้นมาอีก4บล็อกนะฮะแบบนี้นี่จะสังเกตว่าความสูงของเอนเดอร์แมนเนี่ยจะมี3บล็อกความสูง3บล็อกอ่ะถ้าวัดกับเราดิ้นพันเอาใหม่ก็ถ้าวัดเป็นบล็อกก็3บล็อกอ่ะถ้าเป็นคนเราปกติเนี่ย2บล็อกนั่นแหละวางไปเลยปึ๊บนี่ฮะจะสังเกตว่าหัวเนี่ยมันจะเกือบชนแล้วแล้วทำไงต่อเหรอเราก็หยิบธนูมาดิธนูนี่เราก็ยิงใส่บล็อกนี้กี่นัดก็ได้กี่ลูกก็ได้แล้วแต่เราจะเอาสัก100ลูกก็ได้มันจะได้ตายไปเลยนะฮะเป็นอะไรที่แบบทรมานใจสุดๆนะฮะโอเคประมาณนี้ลองเทสก่อนฮะแล้วก็ทุบเลย What อ้าวแล้วเมื่อกี้มันหายได้ไงอ่ะเอาใหม่เฮ้ยงงว่ะมันหายได้ไงเมื่อกี้อ่ะแต่มันไม่มีเสียงเทเลพอร์ตได้ป่ะแป๊บนึงนะขอไม้แป๊บนึงอ่ะวางปุ๊บหรือว่ามันยังกว้างไม่พอกันแน่อื้อสงสัยจะกว้างไม่พอเอาใหม่ What มันยังกว้างไม่พออีกเหรออ่ะลองช่วงนี้ดูฮะลองช่วงนี้ดูแต่เมื่อกี้สังเกตมั้ยตอนผมยิงปกติมันไม่เทเลพอร์ตนี่นะเนี่ยเทเลพอร์ตหนีเหรอหรือมันกว้างไม่พออ่ะมันกว้างไม่พอใช่ไหมหมู่รอบๆนี้มันก็ยังมีกงมีเกาะสงสัยเล็กสงสัยโลเคชั่นยังไม่ดีพอฮะขออภัยด้วยแต่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเมื่อกี้แต่เราต้องทำมันให้สำเร็จเดี๋ยวเนี่ยผมว่าช่วงเนี้ยน่าจะกว้างพอที่จะทำให้มันหนีไม่ได้นะฮะอันนี้คือในฉบับงานรีบแล้วต่อขึ้นมาโอเค
1 2 3 4อ่ะลองดูเลยฮะไม่มีอะไรมากก็ยิงใส่ไปเลยยิงใส่หัวมันยิงใส่หัวมันเอาสัก20นัดก็ได้อ่ะอันนี้คือนัดที่เท่าไหร่นะ4 5 6 7 8 9 10โอ้ย10 10 11 12 13 14หมดแล้ววะ normal 15 16 17 18 19 20เอา30ไปจริงๆไม่เกี่ยวกับมอนเราก็พูดไปงั้นแหละผมว่ามันเยอะพอแล้วมันเยอะเกินพอแล้วผมว่ามันน่าจะแบบขาดใจตายแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ทุบบล็อกเลยฮะนี่เห็นไหมนี่นะฮะจะสังเกตว่ามันไม่สามารถที่จะเทเลพอร์ตไปไหนได้เพราะว่ามหาสมุทรเรากว้างพอนะครับโลเคชั่นนี้มันกว้างพอเห็นปะไกลอ่ะกว่าจะถึงเกาะเห็นปะนั่นแหละฮะเป็นทำให้แบบเอนเดอร์แมนตัวนี้ไม่สามารถที่จะเทเลพอร์ตไปไหนได้นั่นเองนะครับคือถ้ามันเทเลพอร์ตไม่ได้มันเป็นน้ำหมดเลยเห็นปะถ้ามันเทเลพอร์ตแบบทรงเดชอ่ะก็จมน้ำตายดิไม่ได้จมน้ำตายหรอกอาจจะโดนลวกน้ำลวกเฮ้ยมันไม่ใช่น้ำร้อนเนี่ยว่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ถูกกับน้ำตรงข้ามกับมนุษย์เรามนุษย์เราไม่ถูกกับไฟโดนไฟไม่ได้โดนอะไรก็ตามที่เป็นความร้อนเยอะๆไม่ได้มันก็เจ็บเหมือนกันแต่อันนี้มันตรงข้ามมันโดนน้ำไม่ได้ครับมันโดนน้ำมันก็เจ็บโอ้โอ้โอ้แล้วมันก็ตายครับนั่นแหละมันเป็นเหตุผลที่ทำให้มันเนี่ยไม่สามารถที่จะเทเลพอร์ตหนีได้นั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละยิงธนูได้ไหมอันเนี่ยยิงไปกี่นัดก็ได้มันเทเลพอร์ตไม่ได้ป่ะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเทเลพอร์ตได้มันก็ต้องอยู่แบบใกล้ๆนะใกล้ๆพื้นดินนี่เดี๋ยวลองนี้ดูนะนี่เนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อกี้เรายิงมันยิงมันได้ใช่ป่ะแต่นี้ยิงไม่ได้ดูนะมันจะหนีนี่มันจะหนีนะฮะเป็นไงเห็นป่ะมันจะเทเลพอร์ตหนีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วมันก็โดนน้ำไม่ได้โดนน้ำทุกมันก็จะหายมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับ Enderman VS ลูกธนูนะฮะไม่ยากครับแค่หาโลเคชั่นทะเลดีๆอ่ะที่มันกว้างมากพออ่ะที่ทำให้มันหนีไม่ได้แล้วเราก็สาดลูกธนูใส่มันเลยแล้วมันก็จะอ้วกๆๆ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 
ขาดใจตายนั่นแหละเป็นประมาณนั้นนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะ